เราไปอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์กันแล้วนะฮะเราจะลุยกันต่อทันทีกับคู่ที่3นะฮะเราอยู่ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนักมวยท่านแรกมุมน้ำเงิน from the blue corner มีสถิติการชกมาแล้วนะฮะ35ไฟชนะ25และเสมอถึง2ครั้งเขามีดีกรีถึงแชมป์ในประเทศอเมริกามาแล้วถ้าพร้อมแล้ว please put your hands together from Canada Abdurahim Haddad Abdurahman Haddad from Canada และคู่ชกของเขามุมแดงนะฮะนักสู้วัยแค่25ปีเป็นแชมป์มาแล้วหลายเวทีและเคยชกกับต่างชาติมาแล้วมากมายมีสถิติการชกมาแล้ว125ไฟชนะ95ไฟและเสมอถึง2ครั้งครับวันนี้เขามาพร้อมลูกพี่ซึ่งเป็นยอดมวยนะฮะคุณสุดสาครถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพชรเมืองชนสุดสาครเมืองไทยเย เพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมจากประเทศไทยและขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณอัศราวุธพิลาวันเดินทางมาถึงคู่ที่3อย่างรวดเร็วนะครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยและนักมวยแคนาดาครับนักมวยไทยของเราก็คือเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมส่วนนักมวยแคนาดาครับอับดุลรามานฮัดดาดครับถ้าบอกว่าสอกินมีนี่เป็นตระกูลมวยตระกูลหนึ่งครับอยู่แถวบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ลูกพี่เขาก็มาด้วยครับสุดสาครสอกินมีอยู่หลังมุมแดงแต่ว่าบนเวทีนั้นเป็นเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยชื่อจริงว่านันฝ่ายอินนะครับ90ครั้งชนะ70แพ้20ครับอย่างที่เรียนไว้ตระกูลนี้ตระกูลมวยครับไปโด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีสมเด็จสิทธิ์อ่อนครับนั่นก็เป็นตระกูลของสอกินมีด้วยครับครับผมส่วนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับอับดุลรามานฮัดดาดครับมาจากมอนทรีออลแคนาดาครับเป็นมวยขวาปัจจุบันอายุ28ปีครับโอ้โหสูงชันลู่จริงๆครับ182ซมครับสถิติชนะ3 25ครั้งนะครับแพ้8เสมอ2ดีกรีก็เคยเป็นแชมป์มวยไทยแห่งอเมริกาเหนือมาแล้วนะครับสำหรับฮัดดาดอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณมารุตครับเวทีแห่งนี้กระดูกชั้นชั่วโมงบินสถิติแชมเปี้ยนต่างๆลืมเอาไว้ตรงหลังมุมก่อนครับเราดูกันที่อาวุธเราไม่มีหน้าเสือเราไม่มีตลาดหลักทรัพย์เราว่ากันเรื่องของนวะอาวุธล้วนๆบนเวทีอัศราวุธพิลาวันครับด้านล่างมีพงศักดิ์ไปละม่อมธนาชัยจำนงธนพัฒน์เสือแก้วใช้ปีกองสดๆได้อารมณ์ได้ความมันครับเร่งรบเร่งเราขอบคุณทีมผู้บริหารอ้อมน้อยทั้งหมดด้วยครับเรื่องของปีกองกรรมการผู้ตัดสินมาดูกันครับคู่ที่3ในวันนี้ครับ65กิโลกรัมครับเพชรเมืองชนพบกับฮัดดาดนั่นแหละครับซ้ายมือครับสุดสาครสอกินมีครับ1ซุปตาร์ในวงการมวยที่ยืนระยะอยู่ได้ยาวนานครับวันนี้นักมวยไทยจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับเพชรเมืองชนจะเป็นผู้เปิดแต้มให้กับทางด้านนักมวยไทยหรือเปล่าครับเดี๋ยวได้รู้กันยังปลดล็อกไม่ได้นะครับโดนไป 2-0 แล้วครับถ้าเทียบเป็นสกอร์ฟุตบอลน็อกทั้ง2รายครับเป็นบราซิลน็อกเป็นโมร็อกโกน็อกคนไทยนะครับคู่นี้เป็นแคนาดากับประเทศไทยโอ้โหดูครับเพชรเมืองชนครับเดินหน้าเข้าหาเลยครับธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับอย่างที่บอกไปครับดีกรีแชมป์อเมริกาเหนือครับส่วนกางเกงสีแดงเพชรเมืองชนนั้นรองแชมป์มวยรอบของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับดูส่วนหนาเราเป็นรองเยอะเลยครับความแข็งแกร่งใหญ่กล้ามเนื้อวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการอย่ามองข้ามนะครับเรื่องนี้เอาละครับจะปลดล็อกได้หรือเปล่าจีบซ้ายครับเมื่อสักครู่โดนเข้าไปถึงกับสะดุ้งเหมือนกันนะครับฮัดดาดนักมวยแคนาดาวัยแค่25ครับทางด้านของเพชรเมืองชน
นักมวยจากแคนาดานั้น28นะครับฮัสดาแต่ต่ำไปนิดนึงครับขอโทษขอโทษกันไปฮัสดามีศอกเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะออกเจาะมาเจาะคืนครับฮัสดาโอ้โหร่วงแล้วครับโอ้โหอย่างนี้ไม่น่านับนะครับกรรมการอัศราวุฒิไหวหรือเปล่าครับ8ลุกขึ้นโอ้โหไม่ทันครับโอ้ไปเลยครับกดล็อกได้อีกหนึ่งครับโอ้วันนี้โอ้ยปีกจมูกครับแม่ปีกจมูกเลือดสาดเลยครับยังอยากจะชกหรือไงครับแต่ว่าอันตรายแล้วครับนับครบ10ไปเลยครับนะครับสุดสาครสองกินมีโอ้โหศอกร้ายกาจจริงๆครับเพชรเมืองชนครับเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าครับเหตุเกิดอะไรตรงไหนยังไงครับแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมกำชัยชนะให้กับนักมวยไทยนะครับมาชมภาพช้าครับกดโดยลำตัวแล้วตัดทับในนะครับเตะซ้ายทับในครับดูระยะประชิดนะครับเกิดอะไรขึ้นครับฟัดโอ้ยนี่ครับแฟนๆดูภาพช้าในเวทีครับเต็มๆไปเลยนะครับอย่างนี้โอ้โหนี่ครับร้องเสียงหลงเข้ามาในช่วงภาพช้าครับโอ้โหภาพช้านี่เห็นชัดเจนแล้วนี่ครับฟันทีเดียวครับก็สมควรจะน็อกแล้วครับทางนี้เป็นใครใครก็หล่นแหละครับนี่ครับบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติก็ถึงกับตาค้างครับไปพบกับคุณแมทธิวบนเวทีครับเขาคงดู2คู่แรกแล้วเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วก็โมโหเล็กน้อยนะฮะเราจึงได้มีการชนะในยกที่1 Our winner in the red corner มุมแดงเพชรเมืองชนสุดสกอร์มวยไทยโอ้โหลูกพี่ติวมาดีฮะบอกว่าไม่น็อกนะฮะไม่ให้กลับบ้านวันนี้จัดเต็มครับผมยินดีด้วยประเทศไทยของเราเริ่มมากันแล้วช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไทยเจอบราซิลแน่นอน